อ่ะเอาเลยครับมาจันทุมานเดี๋ยวครับอ้าวรายงานตัวนิดนึงชื่ออะไรนี่ครับผมยศกุมารครับรถเสือใจครับรถเสือใจเกียรติไซพิวตัวนี้น้ำมันเหลือไหมประจานเทียนะน้ำมันเหลือไหมเหลือโอ้ยมาเหลือเยอะเลยขาดใครเป็นคนหนึ่งขาดใครเป็นคนหนึ่งชาเกียรติอยู่ไหนเนี่ยจะไปไหนครับผมลูกพี่เชียร์ที่บ้านครับผมอาชีพเท่าไหร่อัดสีทุกพี่20,000กับบนล็อก20,000แล้วรถอ่ะมีอาชีพรถไหมอ๋อรถยังได้ แล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เอานี่ก็ทำตามแผนที่พี่บอกครับเหรอไม่ตอนแรกเราขึ้นไปมันเหมือนกับตัวเล็กกว่านะอ๋อเราปล่อยเบรคขึ้นมาปล่อยเบรคขึ้นมา103เองพี่ต่อปกติชกเท่าไหร่103แล้ววันนี้ชกเท่าไหร่105แสดงว่าเราต่อน้ำหนักให้เขาเท่ากับต่อ2ปอนด์นะต่อ2ปอนด์นี่เหรอแล้วชกไปชกมานี่ตัวเท่ากันเลยใช่ไหมกดดูเลยนะได้อะไรยังไงบ้างอ๋อตอนนี้อาวุธอ่ะน่าจะได้เปรียบลูกจุกจิกเขาเออลูกจุกจิกลูกขยันด้วยนี่ใช่ไหมเรียมหักกันนะเรียมลูกหักลูกอะไร5ยกนี่ชนะกี่ยกอ๋อ5ยกชนะกี่ยกอ๋อแต่ชนะเขาแรงมากกับศอกได้ยกทั้ง3ได้ไหมผมก็จำไม่ได้ยก2ได้ไหมยก2เอาแรกๆได้ไหมเอาแรกๆเลยแรกๆก็ไม่ค่อยได้ตีกันเออใช่กรรมการเตือนน่ะครับใช่ไหมตีกันยก3แล้วตีกันยกไหนได้เยอะยก4ฟันต่อตียก3เห็นเลยครับยก4ล่ะยก4ก็ได้ครับจังหวะที่เขาล้มเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่กรรมการบุญอ่ะครับเราก็ไปกรรมการว่าไงกรรมการก็ไม่ค่อยว่าอะไรครับเออกรรมการไม่ว่าอะไรใช่มั้ยเซนไม่โหรู้มั้ยว่าเซนไม่โหไม่มันไม่ได้ค่อยได้ยินอะไรโอ้โหเออเออโอ้วันนี้ชนะสวยงามเลยนะวันนี้หมดไหมเนี่ยเอาก็ถ้าหมดไหมร้อยก็เหลืออยู่ประมาณ60โอ้เหลือเยอะ60เลยยังเหลือเกินครึ่งเลย40เองนะชนะต่อเนื่องกี่ครั้งแล้วอ่ะเยอะประมาณ3ก็เจอเลยเหลือ9ได้แล้วมั้งเนี่ยเหลือ9มีคิวแล้วครับเอาเหลือติ๊กโซ่อยากเจอใครเอา103เนี่ยถ้าน้ำหนักเดียวกันผมเออไม่เอาโดนเก้าเอาใครเอาใครต่อยใครก็ได้ครับพี่กับเท่าไรโชคดีที่สุดของเราอ่ะ103.5ครับ103.5นะมีครึ่งด้วยมีนี่103.5 104นี่เออคือน้ำหนักที่โชคดีที่สุดไง103.5ถึง104นะเจอใครก็ได้ใช่มั้ยเอาล่ะครับเอาขอบคุณใครบ้างเอาบอกให้เลยขอบคุณทุกพี่จ่ายแล้วก็ขอบคุณเจนเนอร์แล้วก็ขอบคุณเจนไว้ที่ให้อัดสิทธิ์ผมครับ